ทำความเข้าใจ OKR OK แบบกระชับครับ OKR OK ย่อมาจาก Objectives and Key Results หรือวัตถุประสงค์แล้วก็ผลลัพธ์ที่ชัดเจน OKR OK เป็นกรอบการทำงานที่ช่วยกำหนดวัตถุประสงค์ Objectives ที่ต้องการบรรลุในระยะเวลาที่กำหนดและเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ Key Results เพื่อวัดความสำเร็จตัวอย่างเช่นนะครับ Objectives เพิ่มยอดขายของสินค้าใหม่ภายในไตรมาสนี้ Key Resource ยอดขายเพิ่มขึ้น20%จากสินค้าใหม่ OKR OK ช่วยให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจแล้วก็ร่วมมือกันทำตามวัตถุประสงค์แต่และหน่วยงานมีการประชุมเป็นระยะแล้วก็สร้าง OKR OK ที่สอดคล้องกัน OKR OK คือการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและต้องเป็นที่ยอมรับของทุกคนในทีมและเพื่อทำให้ OKR OK ให้ได้ผลเนี่ยคุณควรต้องวัดผลอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุง OKR OK เป็นระยะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่องค์กรของคุณต้องการครับ